สวัสดีนะครับคุณผู้ชมพี่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสตาร์ละ9ในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับคนบ้าคนหนึ่งครับนายนี่บ้าสุดๆไปเลยเหรอฟ้าแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมเรากลับมาในไมค์ครับเลเวล1ถึงเลเวล100แต่เป็นคอนเทนต์ของกับดักใน TikTok ที่แบบมึงไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนทำไมเราไม่อัดแบบเนี้ย1ถึง 1,000 แล้วคลิปสัก3ชั่วโมงให้ใครดูอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อันไหนดีคอมเมนต์ดีอันไหนไม่ดีคอมเมนต์ว่าดีนะครับอะไรวะก็คือดีหมดเลยนี่หว่าแล้วก็คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ถึง 7,000 ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนกดไลค์เราขอไป 7,500 คนกดกลับมา 7,000 เอ้ย 70,000 700,000 7ล้าน 10,000 200,000มึงพูดนี่มันไม่เคยถึงสักครั้งเลยครับคุณผู้ชมขอให้ถึงเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยเอาล่ะครับฟีฟ่าสำหรับด่านแรกนะครับเป็นด่านปลูกดอกไม้ไม่ใช่อะไรนี่เล่นเองตบเองก็เดี๋ยวมึงไม่ตบให้กูไงระดับ1เลเวล1ส่งเธอไปดวงดาวแต่ไม่ถึงดวงจันทร์อ๋อด่านนี้เป็นด่านการแข่งขันเว้ยก็คือกูจะให้มึงอ่ะขุดดอกไม้ขุดไดมอนด์ตรงนู้นให้หมดเว้ยแล้ววิ่งกลับมาหากูจนกว่าที่รถอันเนี้ยมันจะพุ่งไปเว้ยเพราะว่ามันนานมากเว้ยเออพร้อมยังพร้อมไปงั้นไปก่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวแบบสองบังแบบสองเราเปิดเดี๋ยวอะไรเนี่ยยังไม่ทันขุดสักก้อนแบบทำไมมันระเบิดแรงยังอ่ะกูนึกว่ามันจะแบบตุ้มเล็กๆไอ้เหี้ยแบบต้องหายไปอ่ะคุณผู้ชมอันนี้กี่คะแนนถือว่าแบบโหดลงทุนมากอันนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตเตรียมแบบต่อแป๊บนึงโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเกิดศพพิธาสถากรรมอะไรนะตกตะนาตกรรมนั่นแหละอันนี้แหละคุณผู้ชมมาด่านที่10กันดีกว่าเลเวล10แออัดจังอธิบายก่อนนะฟ้าว่าด่านนี้เป็นด่านที่แบบเราเอ้ยแออัดใช่ป่ะกลับไปด่านหนึ่งดิอันนั้นโล่งอันนี้มันคือด่านแบบให้มึงเดินเข้าไปชมวิวธรรมชาติที่สวยงามเว้ยขอแมงฟ้าเข้าเลยไปชมวิวให้ธรรมชาติอธิบายว่ามันมีต้นอะไรบ้างอะไรวะเนี่ยมันเป็นต้นไม้มาทำกูตายอ่ะฮัลโหลอะไรวะเนี่ยกูเข้าไปต้นไม้แม่งโตทุกต้น What the fuck แออัดไปเพื่อนอยากกลับไปด่านหนึ่งเลยวะ เป็นไงกี่คะแนนโดนเอาไม่อ่ะชอบแบบด่านหนึ่งมากกว่าต่อมาด่านเลเวล20กูขอ20ระเบิดทีหายไป หายไปที3แมปเลยฮะ ปาดเข้าให้ด่านนี้ง่ายฟ้ามึงต้องจำลองกลายเป็นแบบผู้เล่นนูบแบบไม่มีสมองเลยเว้ยแล้วก็ไปตัดเกมนี้เล่นไงอันนี้บล็อกอะไรอ่ะบล็อกเนี่ยออกเกมไปเลยมึงอยากจะทำน้ำตาลสดอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องแบบไปตัดชูการ์เครนมาทำเค้กอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปตัดชูการ์เครนให้ผมหน่อยครับแล้วไงครับใช่ What the fuck What the fuck ทำไมตัดแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้กูเห็นนะกูไม่เห็นก็ได้ไม่เห็นอะไรวะเห็นแล้วก็เห็นดิกูไม่เห็นอะอะไรวะอะไรวะมันตกมาไม่ตายเนี่ยนี่มันการเล่นแบบฉลาดนี่ว่าด่านนี้ทำฟีฟ่าไม่ได้หรอคุณผู้ชมเอาละต่อมาด่านระดับ30หุ้ยด่านนี้ว้าวด่านนี้ดีมากเลยนะเว้ยไหนมันต้องแบบเดินนับก้อนไดมอนด์ที่อยู่ข้างบนน่ะนับให้พ่อว่ามันมีกี่อันได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เอ้ย เต็มกราบเรียบร้อย กับแบบที่ทำเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเราวางแค่วางที่สโตร์ตรงนี้เนี่ยแล้วข้างในเป็นแค่วงจรอย่างงี้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเวลาแบบมีคนนูบเดินมาก็แบบเรียบร้อยต่อมาด่าน
เลเวล40แล้วหรอดักในดักในดักด่านนี้คือด่านเป็นดับด่านหนึ่งใน TikTok นะครับที่เขานิยมทำเยอะมากเลยฟ้ามือต้องแบบหยิบที่ขุดในกล่องแล้วก็ทุบไดมอนด์แมป4จะหายไปในอีก3 2 1แมป4หายเขาเรียกว่าระเบิด TNT 2ชั้นเรียบร้อยเดี๋ยวนี้มึงแผงสูงขนาดนี้เลยเหรอวะก็ดีนะแมปจะได้ไม่ต้องพังแบบเมื่อกี้อันนี้เกรงใจคุณผู้ชมคือแบบเวลาคนที่ไม่รู้เรื่องกับดักเงี้ยมาเปิดปุ๊บกับดักตรงเนี้ยที่เราทำเป็นกับดักปลอมอ่ะมันก็จะทรายก็จะล่วงลงมาล่วงมาไม่พอมี TNT 1ลูกที่คอยตามเราเข้าไปใน DN อีกอ่ะว่ามันดีมากเลยนะบ้านคนอื่นจะไม่ต้องพังเวลาจะแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยด่านนี้เลเวล50มหาปรายเอาล่ะฟ้าสำหรับด่านนี้ง่ายๆเลยเว้ยเป็นด่านเกี่ยวกับการกระโดดแป๊บทำไมกูไม่อยู่เนี่ยใช่มันคือจุดเริ่มต้นผมต้องทำยังไงบ้างกัปตันวิ่งไปขึ้นบันไดตรงนู้นแล้วก็กระโดดแล้วก็ทุบเอสปาดาเอาล่ะครับตะนังตามจังหวะนี้กันไงพี่ฟ้าโดดสองจังหวะอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มันไม่เหมือนใน Minecraft PE ว่ะแต่ถ้าเป็นใน PE คือมันจะแบบรัวมากเลยเว้ยแบบรัวไปเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคลื่นน่ะเออปืนกลแบบเออปืนกลอย่างนั้นเลยเว้ยเอาไปกี่คะแนนดีฟ้านั้นกูให้2แล้วกันฮ่าคุณผู้ชมคิดว่าดีมั้ยแต่ว่าถ้าทำแก้เพื่อนในโทรศัพท์เนี่ยจะดีมากอันนั้นน่ะต่อมาระดับ70สูงมันหนาวด่านนี้ง่ายเลยฟ้าเราแค่แบบกระโดดจากที่สูงลงมาที่น้ำอีซี่ปะเฮ้ยอีซี่จังวะอ่ะกูพร้อมเชิบเชิบพร้อมยังพร้อมแล้วครับกัปตันอันนี้ใบให้ว่าต้องสังเกตดีๆพร้อมแล้ว3 2 1โดดลมชูชีพเฮ้ย easy เฮ้ยกับดักนี้มึงรู้มาก่อนอย่างนั้นเหรอไม่รู้อีเหี้ยกูว่าจะโดดมาตรงนี้แหละแต่แม่งลื่นอ่ะแม่งเกิดกดสเปคบาร์ไม่ติดแม่งเลยไปลงบนนั้นอ่ะกูเองนี่ครับคุณผู้ชมถ้าเป็นมุมมองที่สูงอ่ะมันจะแบบเหมือนเป็นภาพลวงตาให้เรามองเห็นราพิษเป็นน้ำแทนอ่ะเห็นปะก็เหมือนอยู่แล้วถ้าเราไม่มีซูมอ่ะแบบคนเล่นไหมครับใหม่ๆมาอย่างเงี้ยหุ้ยน้ำนี่ว่าแล้วก็ลงมาแหละเต็มกาบเฮ้ยต่อมาด่านเลเวล80แล้วพี่เผอนะอุ๊ยด่านนี้ใช้ได้เลยว่ะกูเข้าใจแล้วมันเล่นยังไงเล่นยังไงครับกัปตันเล่นง่ายมากเลยนะฟ้ามึงเคยเห็นแบบมึงเคยไปแบบพวกพิพิธภัณฑ์ปะไม่เคยกูอยู่แต่ในน้ำอะเออเอาเป็นว่าในจินตนาการมึงเคยไปละกันนะ okay. มันคือแบบ เป็นตู้แสดงโชว์สินค้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยในที่นี้กูจะแสดงเป็นของครีปเปอร์แทนเราไปคิปเปอร์มันจะถูกฟีดในนี้เว้ยนี่อุ้ยคิปเปอร์ใช่แข็งเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวกูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละไหนใช่แข็งวะนี่มันโดดลงไปมันเปิดกูเลยอะเดี๋ยวเอาไว้หลอกคนไงว่าแบบหลอกว่าเอ้ยมันแข็งจริงนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่แบบข้างในจริงอะมันก็ขยับออกมาได้ต่อมาด่านสุดท้ายให้พี่ฟ้านะครับเอาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่มีในวันนี้มาทำเป็นด่านสุดท้ายด่านเลเวล100จัดไปครับฟีฟ่าโอเคครับด่านที่100อะไรอ่ะทำไมมันมาดูเรียบง่ายจังอ่ะมึงแค่ไปขุดอันนั้นก่อนเวลากำหนดแค่นั้นเองก็คือแค่เราขุดเอมเบอร์เรลแค่นั้นใช่ไหมเออเก็บที่ขุดแล้ววิ่งไปขุดเลยมากูจับเวลาเริ่มมวนแต่แนวแต่แนวแต่แนวง่ายๆปะวะแค่ขุดเอมเบอร์เรลแต่แนวอีกอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนี่มึงเอาอย่างนี้เลยเหรอของมึงอ่ะด่านแรกอ่ะสู้ด่านเก้าๆด้วยป่ะอันนี้คือดักแค่แบบไปขุดเอมอลเล่าแล้วก็เพื่อที่จะใช้เวลาถ่วงเวลาระเบิดทั้งแมปเนี่ยนะไอ้หมอนี่เล่นแรงเกินเดี๋ยวผู้ชมอันนี้คือกับดักที่แบบไม่มีอะไรนะง่ายๆนิดเดียวแค่อยากระเบิดโอเคครับคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนดีเด็ดคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบมากๆฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม
ให้ถึง 7,000 นะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน